เปิดภาพลูกทั้ง3คนนักแสดงรุ่นใหญ่เจี๊ยบกาญจนาภรณ์พี่น้องสนิทกันมากเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าเมื่อได้รับแจ้งข่าวเศร้าว่าลูกชายนักแสดงรุ่นใหญ่ปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักหรูย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครภายในบ้านพบร่างเจสุภการปลอดภัยศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี 98.5 Good FM และยังเป็นลูกชายของเจี๊ยบกาญจนาภรณ์ปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครช่อง7ผูกคอตนเองกับราวบันไดชั้น3ของบ้านพักโดยมีเชือกไนลอนเส้นใหญ่พันรอบคอใกล้กันพบมีดทำครัวตกอยู่และจากการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลภายนอกไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่นนอกจากรอยช้ำรอบลำคอเบื้องต้นแจ้งว่าปกติเจนสุภการอาศัยอยู่ในบ้านดังกล่าวกับพี่น้องรวม3คนแต่ช่วงเย็นวานนี้คนในครอบครัวได้เดินทางออกไปข้างนอกทั้งหมดและเหลือเพียงเจนสุภการอยู่บ้านตามลำพังและเมื่อคนในครอบครัวกลับบ้านมาตอนกลางดึกก็พบเจนสุภการเสียชีวิตผูกคอกับราวบันไดแล้วเบื้องต้นทราบว่าเจนสุภการป่วยเป็นโรคไบโพล่าต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจำโดยทางด้านเจี๊ยบกาญจนาภรณ์มีลูก3คนได้แก่เจจามและเจฟซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกๆทั้ง3คนนั้นมีความสนิทสนมกับคุณแม่มากๆเนื่องจากคุณแม่ต้องเลี้ยงมาเพียงลำพังเนื่องจากหย่ากับอดีตสามีและทั้ง4คนเวลาไปไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพลูกทั้ง3คนเจี๊ยบกาญจนาภรณ์ไปชมกันเลย